บอกก้องสรวิทย์ยันไม่ผันตัวเองทำงานเบื้องหลังบอกรักอาชีพการแสดงเล่นละครจนกว่าจะเลิกจ้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่าเนี่ยไปตามติดหมอก้องสรวิทย์มาค่ะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาหมอก้องสรวิทย์กันสักเท่าไหร่เลยค่ะสงสัยว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยแอบซุ่มทำอะไรอยู่หรือเปล่าล่าสุดเจอตัวหมอก้องที่งานกิจกรรมเดินรณรงค์โรคชาปลายประสาทอักเสบรู้ทันป้องกันได้เนื่องในวันเบาหวานโลก14พฤศจิกายนนี้ที่สวนลุมพินีค่ะโดยงานนี้หมอก้องได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะทำงานเบื้องหลังช่วยกองละครแรงตะวันของพี่ไก่วรายุทธค่ะแต่ยังไม่คิดผ่านตัวเองไปทำงานเบื้องหลังเพราะยังรักในอาชีพการแสดงอยู่โดยเจ้าตัวบอกว่าการทำงานเบื้องหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะต้องมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แก้ไขอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าจะทำงานจนกว่าจะเลิกจ้างค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหมอก้องพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะก็มีละครที่ไปช่วยทำครับเรื่องแรงตะวันก็เป็นคนช่วยทำสนุกดีฮะเหนื่อยอยู่เบื้องหน้าง่ายกว่าไปฝึกงานช่วยทุกด้านครับไปช่วยพี่ไก่เราไม่เคยทำเบื้องหลังเลยก็พอไปทำปุ๊บก็รู้สึกว่ามันยากแล้วมันต้องมีปัญหาตลอดเวลามีปัญหาทุกวันเวลาออกกองทุกอย่างเลยครับทั้งคือทุกเรื่องอ่ะคือเวลาเราไปออกกองถ่ายเราจะต้องไปคุมกองถ่ายเนี่ยมันคือคุมทุกหน่วยงานอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมไฟเสียงรถตัดต่อรถอะไรคือทุกอย่างมันมีปัญหากันไปหมดทุกด้านได้หมดเลยคำว่าเต็มตัวคงไม่เพราะยังไงก็ยังชอบยังอยากที่ยังรักงานแสดงอยู่ก็คงจะต้องก็ยังถ้าตัดคือถ้าเกิดว่าเขายังให้เล่นอยู่นะถ้าทางช่องยังให้เล่นอยู่ก็เล่นครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเราจะเลิกเล่นละครแล้วไปทำอันนั้นไม่เคยคิดแหมเอาเป็นว่าหมอก้องยืนยันมาสักขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมว่าจะทำงานจนกว่าจะเลิกจ้างค่ะแหมเรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวเลยนะจ๊ะหมอก้อง